เอาล่ะต่อมาอีกทีนึงน้ำมีอยู่แล้วใช่แล้วเกิดมาก็เจอน้ำแล้วนะครับอากาศก็มีอยู่แล้วเกิดมาเกิดก็เจออากาศแล้วนะครับใช่ไหมฮะโลกมีอยู่แล้วมันก็เหมือนกันนะครับเกิดมาก็อยู่ในโลกแล้วใช่หรือเปล่าใช่นะถ้าพูดไม่ผิดแล้วตอนนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไปเจอนะครับคือความว่างมีอยู่แล้วไม่มีอะไรมีอยู่แล้วมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากไม่สามารถทำลายได้นะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงก็ทำลายไม่ได้พลังงานตัวนี้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีผู้ใดทำลายได้นะครับต่อให้เทพพรงองค์อินต่อให้พระเจ้าก็มาทำลายไม่ได้นะครับเห็นไหมให้พระเจ้าที่เขาว่าก็ทำลายไม่ได้โอเคไหมครับทำนองนี้นะครับมันเหนือกว่าพระเจ้าอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีเหนือกว่าพระเจ้าที่เขาว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใช้ภาษาเบ็ดเสร็จขาดจบได้โดยง่ายประมาณนั้นนะแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะเข้าถึงสิ่งนั้นนะก็ไปเข้าถึงสิ่งนั้นมันต้องมาใช้พระเจ้าแล้วต่อไปเนี่ยก็คิดกลับไปกลับมาสิครับก็ไม่ยอมคิดกลับไปกลับมามันก็ไม่ได้นะครับขอสภาวะเกิดดับครับเนี่ยที่เราให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่นะครับก็ใช่แหละคุณคิดนะฮะนะจิตกับตัวรู้จับต้องได้ไหมครับจิตกับตัวรู้ฟังให้ดีนะครับจิตกับตัวรู้ผมว่าคือสิ่งเดียวกันนะในหนึ่งหมดจิตคือธาตุรู้กายใจจิตธรรมดาเนี่ยครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจลองเขียนเอาไว้สิครับเขียนเป็นโครงสร้างเอาไว้ไว้คิดไม่ใช่แล้วครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจอีกโครงสร้างหนึ่งเอามาเขียนไว้ควบคู่กันความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาโครงสร้างเดียวกันนะครับความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาต่อมาคือจิตเท่ากับกายหันด้วยใจหลักคิดเดียวอันเดียวกันเลยครับนะแต่จิตเท่ากับกายหันด้วยใจเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเข้ามาให้โจทย์ตั้งโจทย์ก็ไม่ได้โอเคไหมครับตั้งเป็นโจทย์ก็ไม่ได้ให้โจทย์เป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาเนี่ยอันนี้มันตั้งเป็นโจทย์ได้เลยนะอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมขับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ว8ชั่วโมงถึงเชียงใหม่ใช่ไหมจะต้องใช้ความเร็วเท่าใดอันนี้มันคิดออกมาได้เลยใช่ไหม8ชั่วโมงถึงเชียงใหม่ถ้าหากว่าใช้เวลา10ชั่วโมงมันก็ยิ่งช้าใช่ไหมล่ะความเร็วมันยิ่งช้าความเร็วความเร็วช้านะใช้เวลามากใช้เวลานานความเร็วจะช้าแต่ใช้เวลาน้อยความเร็วจะเร็วเพราะนั้นความเร็วกับเวลาเนี่ยมันจะผูกพันกันอยู่ความเร็วกับเวลาเนี่ยมันจะผูกพันกันอยู่มันล้อกันอยู่ใช่หรือเปล่าถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์เนี่ยความเร็วโอ้โหเป็นโคตรอินฟินิตี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นศูนย์เนี่ยจิตเท่ากับหันด้วยใจถ้าใจเป็นศูนย์ใจคือความคิดหยุดคิดโป๊ะไปได้หมดเลยเนี่ยใช้หลักคิดตรงนี้ฮะผมก็ใช้หลักคิดตรงนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้คิดในเชิงเปรียบเทียบโอ้ยตอนที่รู้กระสินนี้ใหม่ๆเฮ้ยกูจะเอาไงว่าจะเล่าให้กับชาวบ้านเขาฟังได้เนี่ยถึงขนาดนั้นกูจะเอายังไงวะเนี่ยลุงงอกลงทุนไปเยอะนะเนี่ยที่รู้มาเนี่ยวันที่รู้เนี่ย
วันที่รู้ว่าได้ของดีมาอยู่ในตัวแต่ถามหาสิ่งที่ตัวได้มาเนี่ยกว่าจะรู้ได้กว่าจะมาพูดได้เนี่ยผมลงทุนไปเยอะนะให้รู้ว่าลงทุนในตัวหลักก็คือเมียด่ามากที่สุดในโลกก็แล้วกันอย่างเงี้ยลงทุนเยอะมากเนี่ยก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะฮะในเรื่องพวกนี้นะกว่าที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังกว่าที่จะมาอะไรล่ะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยหรือไม่แต่แค่เสียงก็ยังสามารถรักษามนุษย์โดยกำจัดอาการเจ็บปวดของผู้คนได้โดยง่ายได้โดยฉับพลันกว่าจะเอามาใช้ได้เนี่ยไหมครับเนี่ยไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลก็ไร้สาระนะครับโอเคนะพิมพ์